ดีครับวันนี้ตัวโน้ชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แถวนางรองหนองกี่นะครับผมก็เลยเห็นสวนเฟื่องฟ้าก็เลยจะมาดูเฟื่องฟ้านะครับสวยๆโอเคตาอย่างนี้แพงไหมนี่ที่นี่ประมาณ1,000เดียวนี่ครับตัวเรื่องพวกนี้เหรอ1,000หรือว่าขายส่วนมากก็จะขายอยู่800ขายปีเขาจะลอง1,000ตัวใหญ่ๆอันนี้เครื่องฟ้าด่างนะแต่ไปลายครับเขาเรียกไปลายเฉพาะท่านนี่นะพวกนี้ตาต้นเท่าไหร่นี่อันนี้จองแล้วไหมถึงมาจองแล้ววันของวันก็ตายแล้วโอ้มันงามหลายดอกดอกหลายสีพวกนี้มันขึ้นตู้อันนี้ตาเสียบยอดเองบ่นี่นี่ครับสวยๆอันนี้จองแล้วโอ้ยตอบงามเลยนี่สาวิตรีป่ะสาวิตรีป่ะนี่ก็มันก็ได้ครับผู้นี้เขาจองไปแล้วสิที่ผูกเชือกใช่หมดเลยไปเอามาใส่ขึ้นมีต่องามแท้โอ้ดูดิต่อแต่ละต่อครับอันนี้เขาจองหมดแล้วจอนี้ก็สวยมากนี่ครับที่ตาเสียบยอดก็จะเสียบอันนี้อันนี้ตาจะเอาสีอย่างมาเสียบก็ได้เนาะใช่ไม่ต้องเดียวกันพวกนี้คือราคาพันเบิดโอ้เงินแบบนี้เหรอคือมันต้องคู่ 6,000 ครับคือละ 3,000 คู่ละ 6,000 นี่เศษบุรีรัมย์นะครับเนาะเศษบุรีรัมย์โอ้ซุ้มนี้ซุ้มละ 6,000 คู่ละนะเออนะแต่สวยมากไอ้มีบ้านเอาไปตั้งหน้าบ้านไม่อายใครครับ 6,000 โอ้แพงมูนี่ละตาตัวนี้ขาง700ครับมูนี่700เครื่องฟ้ามีใบด่างใบด่างกับใบธรรมดากับใบต่างกันนัวกับราคาเดียวกันราคาเดียวกันมูมูกระถางหน่อยละตาเนี่ยกระถางเสีย200นี่ครับ200เด้อตาบอกว่า200 150ก็มีถ้าช่วงหลายก็150ก็มีถ้าราคาทรง150อันนี้ยัง3ราคาทรง200มีราคาทรงกับราคาไอ้ธรรมดาก็ส่วนเขาเป็น100ครับเขาเอาหลายต้นไว้เนาะก็เลยถึกมื้อนี้ตาเริ่มจากโค้นหรือว่าเป็นรากมาแล้วหรือเอามาเสียบเองไปปลูกกระพุ้ดมาครับตัวเล็กเล็กเราก็มาลงกระถางเล็กต้นให้ใหญ่ก็ลงกระถางใหญ่อ๋อสวยสวยสวยแบบใดก่อนเครื่องบินอยู่ช่วงเครื่องบินกับมีตัวบ้านแต่ยังมีเก็บมีนางดูแบบบ้านมาครับอันนี้อย่างท่านแจกกันโอ้เห็นได้หลายรูปทรงแล้วอันนี้แจกกันแพงกว่าตาแจกกันคู่ละ 5,000 คู่ละ 5,000
แต่เราไปซื้อปีกจะไม่ได้นั่นนี่ผมบอกราคาส่งครับอันนี้ราคาส่งนะครับราคาปีกกะทิอีกแบบนึงโอ้หลายผีข้างในโอ้นี่ไม่งามแท้นี่จังสี่จังสี่จักบาทตาพันเดียวเนาะพันเดียวนี่งามครับครับมันกับต่อร่างได้ตาบอกว่าต่อร่างได้ตาเห็นไปหลายหลายรูปทรงโอ้ครับเริ่มต้นของตานี่ต่อต่อที่ตาไปเห็ดเป็นวัตถุดิบเป็นว่าตาซุ่มนี่อ๋ออันนี้ช่ำไว้นี่ครับนี่ต่ออันนั้นโอ้ทางไหนชาหกเกียนกับนี่ลูกสัตว์ลูกการ์ตูนทุกชนิดเต็มบ้านอ๋อลูกประตูนทุกชนิดทุกชนิดแต่ถ้าออกแบบมาแล้วเราก็สั่งครับมุดต่อใหญ่ๆเดี๋ยวตาตอนนี้มีสี่ท่านเหรอโหนี่เนาะครับเบื้องขนาดตาไปยืนเทียบว่าต้นใหญ่ครับแต่สี่พันเดี๋ยวนี่กูนะสี่พันนะครับใครอยากได้นี่เอาไปเฮ็ดบอนไซก็ได้ด้วยนี่มาบอนไซมีบ้านผมมาหลายบอนไซหลายติยี่ใส่บ้านไปสิไปข้างหน้ามาอยู่ที่ใต้นี่ร่องขึ้นมาคือผมก็หาบอนไซแต่ว่าผมเห็นเบื้องเฟื่องฟ้าก็ผมเอาตาก็เห็นไปหลายติบอนไซอย่างไรตาบอนไซมันเป็นไงสุดแนวบ่ตัวไหนที่หน้าเรียบสาวิตรีอ่ะส่วนสาวิตรีสาวิตรีเออสาวิตรีเขาเรียกจะเป็นหางตลอดหรือเป็นประทับตีหลายชื่อนะครับโอ้นกยุงนกยุงงามครับเจ้าบ่าวนี่ตา2,000 นะครับนกยุงดอกเต็มเลยนี่ได้รูปทรงคักเป็นยังไงนี่เอาลวดเอาลวดถึงอย่างลวดโอ้งามงามงามดูดูแล้วทัดอย่างเดียวด้านออกมากๆแต่ทัดแต่มันจะอ๋อดอกก็ออกดอกก็มาก2,000 นี่ซื้อสวนยังกับตานี่สวนตาสวนผมไม่ซื้อเนี่ยสวนผมไม่ซื้อขี้มากก็เห็นเลยสวนแรกเนี่ยสวนแรกเลยโอ้ตอนี่มันใหญ่ครับแต่นี่ใส่กระถางไว้ให้พร้อมเลยอันนี้เสียบยอดอยู่นี่เสียบยอดต้นใหญ่ที่ผ่านมาราคาเป็นแสนอยู่นี่ที่ตาขายนะที่เขาขายเดี๋ยวขายโอ้ตอนนี้มันยังกันหลายบาทละนะมีทรงหนอนนั้นเหมือนตาตรงนี้เหรอเพราะตั้งขาดเขามักเพื่องฟ้าเนี่ยนะทรงหนอนอยู่นี่ยุดสาขาเดียวกันครับทางด้านเขียนมาเขาหลานสายดีกับด้านเขียนสายเนี่ยนะทั้งแถบเลยนะอืออ๋อยุดไอ้อำเภอหนองบุญมากนะครับเพื่องฟ้าสวยดอกงามเลือกได้หมดนะครับว่าจะเอาดอกกี่ชนิดกี่สีโอ้ยภูมินี่มันงามสินี่ภูมิใหญ่ดีเนาะจักบาทละตาจังสิขาย 4,000 4,000 โอ้ย 4,000 กับบ่งามโอ้ยกับบ่แพงบ่ผิดใครต้องคิดในเรื่องของบอนไซตานะโอ้ยอยากเห็นบอนไซตาดิยืดแถยืดติดถนนใหญ่นี่สิถนนใหญ่ได้ยืดเลี้ยงอยู่ในบ้านยืดฟังพูดได้เลี้ยวเข้าไปก็เห็นเล่นสิยืดไกลบ่ไปอย่างนี้ไกลบ่แล้วสิไปแว่นี่ครับโอ้นกยุงสวยนกยุงครูกับมีครับนี่นกยุงเป็นครูเป็นเห็ดงามครับย้อนเสียงเลยเด้อครับดูครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งครับครับโอเคไปตั้งตามคือตามต้นใหญ่ป่ะตาตัวใหญ่เดี๋ยวไปเบิ่งโอเคครับนี่เดี๋ยวผมจะไปบ้านน้องตาโอเคดอกไม้แดงครับโอเคครับตาขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยว
เจอกันโอเคครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับต้นสวนเฟื่องฟ้าที่หนองบุญมากนะครับมีแต่ต่อสวยๆเดี๋ยวเห็นต้นไม้ที่ไหนสวยๆถูกๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเอาให้ลงให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ